ปีที่3ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นช่วงที่โควิดมหาวิกฤตโลกยังคงส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องซ้ำเติมด้วยความขัดแย้งรัสเซียยูเครนทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างโดยเฉพาะปัญหาราคาพลังงานและเงินเฟ้อรัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูทุกภาคส่วนเพื่อประคับประคองให้ทุกกิจกรรมเดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอุดหนุนเงินโครงการคนละครึ่งตรึงราคาน้ำมันดีเซลช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มค่าน้ำค่าไฟเยียวยาผู้ใช้แรงงานนายจ้างและผู้ประกอบการประกันราคาสินค้าเกษตรส่งเสริมธุรกิจ SME และสตาร์ทอัพให้เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเปิดประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไปและเป็นระบบในระยะยาวรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและวางรากฐานการพัฒนาประเทศเพื่ออนาคตตามแนวทาง3แกนคือผลักดันโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดและบูรณาการมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันและใช้ประโยชน์จากภาคการธนาคารเพื่อกระตุ้นความมั่งคั่งรุ่งเรืองผลงานที่เป็นรูปธรรมด้านความมั่นคงรัฐบาลปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์สืบสานรักษาต่อยอดงานตามพระบรมราโชบายสร้างเครือข่ายความมั่นคงชุมชนปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดเน้นยึดทรัพย์และทำลายเครือข่ายปราบปรามการค้ามนุษย์สร้างตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนในจังหวัดชายแดนใต้บริหารจัดการน้ำทั้งระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งด้านเศรษฐกิจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI จัดสรรที่ดินทำกินส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่แก้ปัญหาความยากจนจัดสวัสดิการชุมชนแก้ปัญหาหนี้สินผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ระดับโลกและยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่12อุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้านสังคมอุดหนุนเงินเด็กแรกเกิดปฏิรูปการเรียนรู้ทุกระดับเพื่อเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่21พัฒนาโรงเรียนคุณภาพและจัดทำโครงการ1ตำบล1มหาวิทยาลัยพัฒนาระบบสาธารณสุขทุกมิติคู่กับการแก้ปัญหาโควิดจนสถานการณ์คลี่คลายลงสานต่อโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐจ่ายเงินสวัสดิการสังคมผ่านระบบออนไลน์และปรับเบี้ยความพิการแบบถ้วนหน้าด้านสิ่งแวดล้อมรัฐบาลประกาศเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065ส่งเสริมเศรษฐกิจภายใต้ BCG โมเดลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างอุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพชีวมวลและไฟฟ้าด้านการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ยกระดับการให้บริการภาครัฐแบบเบสเซ็ตทางอิเล็กทรอนิกส์จัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลและอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทยซาอุในรอบ30ปีออกมาตรการดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค2022ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทุกระบบเชื่อมโยงเส้นทางในประเทศและเพื่อนบ้านผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆเช่น EEC สนับสนุนธุรกิจการค้าในรูปแบบดิจิทัลขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มกำลังของรัฐบาลทำให้นานาชาติยอมรับและชื่นชมอาทิไทยเป็นต้นแบบรับมือโควิดอันดับ3ของโลกเป็นที่1ของโลกด้านสถานบริการเพื่อสุขภาพติดอันดับกลุ่มประเทศรัฐบาลดิจิทัลพัฒนาสูงมากเป็น1ใน3ประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์สูงที่สุดในโลกติดอันดับ2ครองตลาดอีคอมเมิร์ซสูงสุดในอาเซียนติดอันดับ5ของเอเชียประเทศที่ดีที่สุดในโลกมีดัชนีการพัฒนามนุษย์สูงและมีอัตรารายได้ต่อหัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาจึงเป็นที่ประจักษ์ว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้วและจะเดินหน้านำพาประเทศไทยก้าวข้ามผ่านวิกฤตและความท้าทายต่างๆและเร่งรัดพัฒนาประเทศในทุกมิติเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต่อไป